ค่ะผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Variety Today by สายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะวันนี้ดิฉันมาอยู่ที่โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยองของปตท.นะคะโรงแยกก๊าซธรรมชาติของปตท.นั้นมีถึง6โรงด้วยกันค่ะแต่ว่า5โรงอยู่ที่นี่ก็คือที่ตำบลมาบตาพุดอำเภอเมืองจังหวัดระยองโรงแยกก๊าซธรรมชาติก็มีหน้าที่นำก๊าซธรรมชาติมาจากอ่าวไทยแล้วก็แยกสารประกอบต่างๆออกจากก๊าซธรรมชาตินั้นแล้วนำไปทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อเพิ่มมูลค่าให้ก๊าซธรรมชาติของเราค่ะวันนี้มาเรียนรู้กระบวนการแยกก๊าซธรรมชาติที่นี่กันค่ะและตอนนี้ดิฉันอยู่กับคุณเชิดชัยบุญชูช่วยซึ่งเป็นผู้จัดการฝ่ายบริหารเทคนิคและแผนการผลิตโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยองค่ะสวัสดีค่ะคุณเชิดชัยค่ะสวัสดีครับถามหน่อยก๊าซธรรมชาติที่มาในโรงแยกก๊าซเนี่ยมาจากอ่าวไทยทั้งหมดเลยเหรอคะอ๋อก็คืออย่างนี้นะครับจากก๊าซธรรมชาติที่เรามาแยกที่โรงงานเราเนี่ย 80% มาจากอ่าวไทยอีก 20% เนี่ยมาจากต่างประเทศอันได้แก่จากพม่าจาก LNG ที่นำเข้าจากประเทศกาตาร์ซึ่งมาใช้ส่วนที่ 20% จากต่างประเทศเนี่ยเรามาใช้เป็นผลิตไฟฟ้าเป็นหลักครับส่วน 80% ในอ่าวเนี่ยเรามาแยกที่โรงงานเพื่อผลิตเป็น LPG ให้กับภาคครัวเรือนในประเทศแล้วก็ซัพพอร์ตอุตสาหกรรมปิโตรเคมีทั้งหมดแล้วถ้าก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยของเราคุณสมบัติดีกว่าแล้วก็ยังคงมีปริมาณที่นำมาทำอย่างอื่นได้อย่างหลากหลายเนี่ยถ้าเราไม่นำเข้าเลยเป็นไปได้ไหมคะก็คือณวันนี้เนี่ยยังต้องนำเข้าเนื่องจากว่าปริมาณดีมานด์กับซัพพลายเนี่ยไม่บาลานซ์ซึ่งยังมีการดีมานด์ในประเทศเนี่ยยังเยอะอยู่ซึ่งก๊าซในอ่าวแล้วก็เราผลิตที่นี่เนี่ยยังไม่เพียงพอกับความต้องการภายในประเทศปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่าเรามีการนำเข้า LPG เข้ามาเสริมนะครับส่วนเพิ่มที่ยังผลิตไม่ได้หรือปริมาณสำรองยังน้อยอยู่เพราะในอนาคตเนี่ยทางเราก็จะมีแนวโน้มที่ว่าจะมีการขยายกำลังผลิตเพิ่มขึ้นเพื่อเซิร์ฟกับดีมานด์ภายในประเทศให้ได้มากที่สุดครับผมผลิตภัณฑ์หลักก็จะมีก๊าซมีเทนซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเราใช้ในการเป็นผลิตกระแสไฟฟ้าให้กับภาคอุตสาหกรรมไฟฟ้านะครับมีเทนโพรเพนนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ทำเม็ดพลาสติกให้กับพวกปิโตรเคมีก็จะเป็นโพลีเอทิลีนโพลีโพรพิลีนซึ่งถ้าเราท่านเห็นก็จะเป็นขวดพลาสติกหลอดยาสีฟันยางสังเคราะห์อะไรพวกนี้เป็นหลักมาจากตรงนี้นี่เองตรงนี้เป็นหลักเลยแล้วก็อาจจะเป็นอุตสาหกรรมตัวทำละลายในสารเคมีก็จะเป็นผลิตภัณฑ์หลักของเราเหมือนกันนะครับผลิตภัณฑ์ตัวอื่นก็จะเป็นก๊าซ LPG ซึ่งทุกท่านรู้อยู่แล้วใช้ตามครัวเรือนนะครับตัวสุดท้ายก็เป็น NGL หรือก๊าซโซลีนธรรมชาติซึ่งตรงนี้เป็นตัวทำละลายหรือใช้ในเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ทำสีหรือเครื่องสำอางได้ด้วยครับโอ้โหกำลังการผลิตรวมของโรงแยกก๊าซเนี่ยเอาแบบรวมๆผลิตภัณฑ์ทุกชนิดเลยเนี่ยนะคะกำลังการผลิตเท่าไหร่คะพูดในหน่วยปริมาตรเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 2,740 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันซึ่งด้วยกำลังการผลิตตรงนี้เราเป็นอันดับหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วณวันนี้กำลังเราใหญ่สุดแล้วก็เป็นโรงแยกแก๊สที่ใหญ่ที่สุดในย่านนี้อยู่แล้วครับคือโรงแยกแก๊สที่ใหญ่ที่สุดก็มีกำลังการผลิตอยู่ที่800ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันซึ่งเป็น the biggest one โรงแยกแก๊สที่ในSoutheast Asia ครับผมไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามความมั่นคงทางพลังงานไม่ได้ขึ้นอยู่กับหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่ขึ้นอยู่กับพวกเราทุกคนที่ใช้มันอย่างรู้คุณค่านั่นเองนะคะวันนี้คุณเชษฐ์ชัยและดิฉันลาไปก่อน Variety Today by สายสวรรค์ขยันยิ่งมีประเด็นอะไรเข้าไปพูดคุยกันและแนะนำรายการได้ตามช่องทางสังคมออนไลน์ที่ปรากฏอยู่หน้าจอนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสนับสนุนรายการโดยกลุ่มปตท.